63นะคะก็จะเรียนท่านสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้ามีอาการนะคะถ้ามีอาการนะคะที่มีไข้ไอเจ็บคอแล้วก็สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเนื่องจากว่านักข่าวเนี่ยเราจะมูฟไปทำงานที่นู่นที่นั่นบ่อยนะคะนั้นถ้าไปในที่ชุมชนก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อเป็นความปลอดภัยของพวกเราเองเพราะเราพวกเรายังต้องทำงานอีกเยอะนะคะถ้าเป็นไปได้ก็โซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหวัดอะไรเนี่ยก็ให้มาแจ้งนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปโรงพยาบาลนะคะแล้วจะพวกเราจะได้รู้ว่าเวลาทำสวอปนะคะในการตรวจแย่ไปที่โพรงจมูกหรือว่าเข้าไปในหลอดลมเนี่ยไอ้หลอดคอเนี่ยมันลงไปลึกแล้วมันเจ็บจริงๆอะไรเงี้ยนะคะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยแนะนำคนข้างบ้านคนในบ้านด้วยนะคะว่าถ้าเป็นไปได้ให้แยกนะคะการแยกตัวที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือต้องแยกจริงๆนะคะแยกของใช้ส่วนตัวนะคะคนในครอบครัวรักกันจริงตอนนี้ต้องห่างกันก่อนนะคะ14วันอะไรเงี้ยนะคะ14วันเนี่ยต้องห่างกันก่อนนะคะแล้วก็จะเรียนพวกเราด้วยนะคะว่าการแถลงข่าวเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะต้องย้ายห้องแถลงข่าวนะครับเพราะว่าห้องนี้จะเป็นค็อกพิทในเกี่ยวกับเป็นปฏิบัติการที่จะต้องจัดการในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นเรียลไทม์มากขึ้นนะคะนั้นก็พรุ่งนี้นะคะเราจะไปแถลงข่าวที่ห้องประชุมชั้น9อาคาร7นะคะอาคาร7อยู่ใกล้กันอีกตึกเนี้ยนะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้น9นะคะจะใช้ห้องนั้นแล้วเราพยายามจัดห้องให้เป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งจริงๆนักข่าวก็จะนั่งห่างกันด้วยนะคะนั้นน่าจะใช้ห้องนู้นได้แล้วก็ส่วนบ่ายวันนี้นะคะบ่ายวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการส่งของพวกแก๊ปพวกไลน์แมนอะไรทั้งหลายนะว่าคุณควรปฏิบัติตัวยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็พี่จะมีเอกสารในเรื่องมาตรการของแก๊ปอะไรพวกนี้คนส่งของถึงบ้านนะคะ delivery เนี่ยเขาควรปฏิบัติตัวยังไงคนส่งปลอดภัยคนรับก็ปลอดภัยด้วยนะคะไม่ติดเชื้อจากใครเพราะว่าตอนนี้มาตรการที่มีการสั่งของทางออนไลน์มากขึ้นนะคะนั้นมาตรการที่ดีเดี๋ยวเราจะทำเรื่องนี้ให้แล้วก็จะมีมาตรการทำเป็นอินโฟกราฟิกแล้วก็ให้น้องๆผู้สื่อข่าวกระจายไปด้วยให้ถึงกลุ่มที่เป็น delivery นะคะส่งถึงบ้านด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครไม่สบายเป็นหวัดให้แจ้งมานะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปโรงพยาบาลนะคะจะได้รับทราบว่าเจ็บแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็การแถลงข่าวของเราก็มีความต่อเนื่องมานะคะวันนี้เป็นวันที่59แล้วนะคะ59ต่อเนื่องมาเลยนะคะแล้วก็ใกล้เกือบ2เดือนแล้วนะคะเราคงจะอยู่ที่นี่อีกนานเราอาจจะต้องมีการปรับการแถลงข่าวรูปแบบการแถลงข่าวที่มันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะว่าเนื่องจากว่ายอดคนไข้มันจะเพิ่มขึ้นนะคะนั้นรายละเอียดเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่ว่าจะเป็นภาพรวมมากกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะการแถลงข่าวในวันนี้ก็จะเป็นท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะคะท่านเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นสาธารณสุขนิเทศด้วยก็จะมาแถลงข่าวในภาพรวมให้พวกเราได้รับทราบนะคะแล้วก็วันนี้ทางเข้าใจว่าท่านนายกก็น่าจะมีประเด็นที่เกี่ยวมาตรการเรื่องนี้ด้วยนะคะที่ทำเนียบก็จะมีการประชุมเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วของเราก็คือบ่าย3นะคะบ่าย3จะเป็นบ่าย2หรือบ่าย3ดีคะจะถามพวกเราบ่าย2เหรอคะโอเคมั้ยคะทำวิดีโอเข้ามาเป็นของจะเข้ามาวันนี้ไม่ได้วันนี้ขอเป็นบ่าย3เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่มาดูระบบเอาไว้เป็นพรุ่งนี้บ่าย2นะคะวันนี้ขอเป็นเรื่องเป็นบ่าย3นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ให้ความรู้คนส่งของ delivery นะคะว่าทำยังไงปลอดภัยทั้งคนให้คนรับนะคะปลอดภัยกันหมดนะคะแล้วถ้ามีประเด็นอะไรนะคะที่ต้องการซักถามถ้าเป็นไปได้บอกพี่ล่วงหน้าก่อนก็ได้หรืออยากให้ทางกระทรวงได้นำเสนอเรื่องอะไรเนี่ยบอกล่วงหน้านะคะเราจะได้จัดให้ได้ถูกต้องนะคะส่วนคนที่ต้องการที่จะให้ผู้บริหารเราไปออกรายการอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้แจ้งมานะคะจะได้จัดสรรให้กับทางช่องต่างๆได้ถูกต้องด้วยนะคะนะคะจะได้จัดให้น้องๆได้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็
ก็การแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็จะมีสองท่านนะคะท่านนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนะคะแล้วก็ท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินค่ะและท่านผู้ทรงของกรมควบคุมโรคเชิญค่ะหมออะไรแล้วนะครับผมขออนุญาตได้เริ่มการแถลงข่าวเลยแล้วกันนะครับต้องขอบคุณทั้งพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวเรื่องของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับประจำวันจันทร์ที่23มีนาคม2563นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับผู้ป่วยกลับบ้านได้7รายนะครับแล้วก็รับรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น122รายนะครับนับเป็นลำดับที่600ถึง721นะครับซึ่งได้จำแนกเป็นกลุ่มที่1นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับในจำนวน20รายนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1.1 ก็มาจากสนามมวย4รายนะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนักมวยผู้ชมที่เคยไปค่ายมวยสนามมวยพบผู้ป่วยที่จังหวัดนนทบุรีนครปฐมและอุบลราชธานีนะครับกลุ่มถัดมาก็เป็นกลุ่มสัมผัสกับ 1.2 นะครับกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว16รายนะครับคือสัมผัสกับผู้ป่วยจากการไปสังสรรค์การทำงานกับชาวต่างชาตินั่งรถคันเดียวกันประชุมร่วมประชุมกันรับประทานอาหารด้วยกันนะครับอาชีพพนักงานส่งของพนักงานบริษัทนักเรียนพนักงานนวดครับได้รับเกียรติจากทางท่านรองประธานรองปลัดนะครับเดี๋ยวท่านมาเสริมพวกเราอีกทีนะครับวันนี้ได้นำเสนอไปก่อนนะครับครับครับก็มีเรื่องของพนักงานบริษัทนักเรียนพนักงานนวดญาติผู้ใหญ่นี่คืออะไรนะครับผู้ป่วยที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับกลุ่มที่2นะครับกันทั้งนี้นะครับในกลุ่มที่1เนี่ยที่เราเคยติดตามกันจากสถานบันเทิงก็ไม่ได้พบแล้วนะครับไม่ได้มีรายงานเพิ่มกลุ่มที่2นะครับผู้ป่วยรายใหม่อีก10รายมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 2.1 ก็คือเดินทางจากต่างประเทศชาวต่างชาติ4รายนะครับชาวไทย2รายกับจากปอยเปตแล้วก็จากเยอรมนีชาวต่างชาติ2รายเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสนะครับ2.2 นะครับก็เป็นอีก6รายที่เหลือเป็นทำงานหรืออาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ6รายนะครับทั้งนี้ก็เป็นพนักงานผับบาร์นะครับพนักงานขับรถรับส่งชาวต่างชาติดีเจในผับผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี101ภูเก็ตกทม.และกระบี่นะครับส่วนยอดที่เหลือคือ92รายเป็นกลุ่มที่3เนี่ยได้รับผลแลบยืนยันพบเชื้อแต่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนโรคนะครับอยู่นะครับเช่นเดิมนะครับกับรายการรายที่มีอาการหนักนะครับในผู้ป่วย7รายยังคงอยู่ที่ทางสถาบันบำราศนราดูรนะครับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนนะครับทุกรายยังต้องการใส่เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยสรุปวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านรวมแล้วเท่ากับ52รายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล668รายเสียชีวิตเดิม1รายนะครับรวมมีผู้ป่วยสะสม721รายนะครับในขณะนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่และในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเคสกรณีอย่างที่ว่านะครับเรามีการย้ายถิ่นฐานกลับไปจากในช่วงของเหตุการณ์ ในช่วงที่ผ่านมาในไม่กี่วันนี้นะครับเนื่องจากประชาชนบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งก่อนและหลังที่จะมีประกาศการปิดสถานที่บางแห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอให้ทุกท่านที่เดินทางกลับไปเนี่ยได้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับอันนี้ก็ในฐานะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานนะครับในการทำงานด้านนี้นะครับหรือท่านจะติดต่อไปยังโรงพยาบาลนะครับที่ทั้งเป็นโรงพยาบาลจังหวัดหรืออำเภอที่ท่านอยู่ด้วยก็ได้นะครับในอำเภอหรือสาธารณสุขอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งอสม.หรือผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ท่านแสดงตัวได้เลยนะครับแล้วขอโอกาสได้แสดงตัวเองนะครับแล้วก็ให้ว่าตัวเองมาจากกรุงเทพมหานครและต้องการที่จะใช้เวลาในการกักตัวอยู่14วันที่เราต้องการตรงนี้นะครับให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขให้กักกันตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดอย่างน้อย14วันนะครับเราเคยมีประสบการณ์ของคนที่เป็นแรงงานจากเกาหลีนะครับที่เดินทางกลับมาแล้วก็ทำอย่างนี้ทำแบบเดียวกันเลยครับไม่อยู่ใกล้ชิดคนอื่นสังเกตอาการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตรงดและลดการเดินทางโดยไม่จำเป็นไม่ไปในพื้นที่ที่แออัดและแยกสำรับอาหารเครื่องใช้ส่วนตัวทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอาทิเช่นผู้ชมผู้ทำงานในสนามมวยอย่างที่เราได้แถลงข่าวเป็นประจำหรืออยู่ในสถานบันเทิงนะครับที่กลับไปนะครับอย่างภูมิลำเนาเพื่อไปพบพ่อแม่ภรรยาที่กลับไปภูมิลำเนาพ่อแม่ภรรยาสามีลูกหลานหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มดังกล่าวนี้แนะนำให้ต้องกักกันตัวเองและรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับที่เราใช้คำนี้ไปบ่อยๆนะครับ social distancing นะครับเพราะมีโอกาสที่จะเสี่ยงรับเชื้อได้และขอย้ำนะครับว่ากลุ่มเสี่ยงหากยังไม่มีอาการนะครับมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายขอให้กักกันตัวเองอย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่างทางสังคมที่สำคัญยังไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพราะหากยังไม่มีอาการของโรคนั้นก็จะมีโอกาสตรวจพบเชื้อน้อยมากซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าตัวเองไม่ป่วยและยังคงมีกิจกรรมทางสังคมขาดการระมัดระวังตัวเองและหากมีอาการป่วยหลังจากที่ทำให้ผู้ใกล้ชิดมีโอกาสรับเชื้อแล้วยังกลายเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงและจะเจ็บป่วยตามมาอีกด้วยนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากการรับทราบมาจากห้องปฏิบัติการทั่วประเทศล่าสุดนะครับมีผู้เข้าขอรับการตรวจตัวอย่างทั้งหมดนะครับประมาณ 30,000 ตัวอย่างแล้วก็เป็นใน 30,000 ตัวอย่างนี้เราแยกแยะออกมานะครับเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังหรือ PUI เนี่ยประมาณ 10,000 รายเท่านั้นเองและใน 10,000 รายนี้เป็นผลบวกหมายถึงผลที่ยืนยันว่าพบเชื้อเพียง400รายซึ่งเท่ากับ 4% นะครับนั่นหมายถึงว่าอีก 20,000 รายไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมาตรวจเลยนะครับก็เลยทำให้ต้องมีการเพิ่มภาระงานนะครับเช่นเคยครับขออนุญาตไปที่สไลด์เมื่อกี้นี้ผมเข้ามาเรื่องของเคสใหม่ก่อนนะครับเราปรับนิดหน่อยนะครับไปที่สถานการณ์โรคตามที่เรามีนะครับในภาพของสถานการณ์โรคนะครับก็เป็นเรื่องของคอนเฟิร์มเคสนะครับของเมื่อวานนี้นะครับ 329,000 กว่ารายนะครับในรายที่หนัก 1,298 รายเพิ่มขึ้นประมาณ 3.1% นะครับแล้วก็หายดีแล้วเนี่ย 96,958 นะครับแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้ 14,433 นะครับก็ประเทศที่ยังมีจำนวนมากแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าทางจีนไปแล้วก็คือทางอิตาลีนะครับตอนนี้โดยเฉพาะการเสียชีวิตนะครับมากกว่าประเทศจีนคือ 5,476 นะครับแล้วก็ประเทศที่มีหลักเกินพันเช่นสหรัฐอเมริกานะครับสเปนเยอรมนีอิหร่านนะครับที่เป็นเคสใหม่นะครับของประเทศไทยเราเมื่อวานนี้อยู่ที่อันดับที่34คือที่ตัวเลข559ที่รายงานไปเมื่อวานนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปเลยนะครับไปที่จำนวนไปที่กราฟที่จะบอกถึงจำนวนผู้ป่วย559รายนะครับเราจำแนกออกมาว่าเป็นผู้ป่วยชายอยู่ที่ประมาณ 67.2% ผู้ป่วยหญิงอยู่ที่ 32.8% นะครับจำนวนของผู้หญิงคือ229จำนวนของผู้ชายคือ370นะครับแล้วในช่วงวัยก็คืออยู่ในวัยสูงสุดคือ 30-39 ปีรองลงมาคือ 20-29 ปีเราถึงเน้นย้ำนะครับว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มวัยทำงานที่เดินทางไปอยู่เกือบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีกราฟไม่มี
กราฟขึ้นมาเลยเนาะอ้อด้านขวานะครับโอเคครับผู้ป่วยรายใหม่สะสมนะครับตอนนี้ก็คือ723รายนะครับแล้วก็เป็นรายใหม่ในวันนี้122รายเมื่อวานนี้188มีนักข่าวถามมาว่า188นี่มันพุ่งพรวดขึ้นมาตอนนี้เพราะสาเหตุอะไรนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของอย่างที่บอกไปที่ต่างจังหวัด ที่มีการตรวจเพิ่มมากขึ้นด้วยอันที่สองคือเราปรับระบบใหม่นะครับในนิยามจากเดิมนี่เราจะใช้สองผลปฏิบัติการจากห้องแลบสองแลบพูดง่ายๆนะครับตอนนี้เราตัดไปเพียงแค่เหลือแลบเดียวนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือผลที่ค้างท่อกันมาหลายวันในวันที่20ก่อนวันที่21นะครับก็จะมีรวบรวมมาหลายวันก็เลยไปเพิ่มระบบทำให้ตัวเลข188นี่เพิ่มขึ้นในวันเดียวเป็นจำนวนหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยืนยันว่ามีเหตุหลายเหตุนะครับส่วน122ตัวนี้ก็จะเริ่มอัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับเป็นรายวันไปแล้วนะครับครับผมแล้วก็ตัวเลขของเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการตรวจนะครับ เรื่องของห้องปฏิบัติการอยากจะนำเรียนว่าตรวจเจอเพียงแค่ 4% หลายคนตอนนี้มีความตื่นตระหนกค่อนข้างกังวลมากนะครับอ๋ออันนี้เป็นอีกสไลด์หนึ่งนะครับที่จะบอกถึงเมื่อวานนี้อันนี้เป็นสไลด์ให้เห็นแล้วนะครับต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวขอไปที่เรื่องของการตรวจตรวจทางภาพของการตรวจนะครับมีไหมอ๋อไม่ได้ใส่สไลด์มาไหมมีสไลด์ไหมโอเคครับครับคือหลายท่านบอกว่าอยากจะไปตรวจอยากไปตรวจเราอยากจะให้ท่านได้ดูนะครับว่าการตรวจเพื่อจะหาเชื้อเนี่ยต้องใช้วิธีทางการแพทย์โดยใช้พูดง่ายไม้พันสำลีที่ยาวมากๆแล้วก็ส่องเข้าไปถึงเขาเรียกนาโซฟาริงเจียลแอเรียก็คือพื้นที่หลังโพรงจมูกเข้าไปอีกนะครับที่จะไปแตะกับริมฝีปากข้างในลึกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องล้วงเข้าไปลึกมากหลายคนออกมาบอกโอ้โหเจ็บจังเลยลูกนี้ไม่ไปดีกว่านะครับเพราะการตรวจจะต้องเข้าไปถึงขนาดลึกอย่างนั้นถึงจะได้เชื้อออกมาไม่ได้เป็นการง่ายนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยทั้งในเชิงของการติดเชื้อของท่านเองที่ต้องไปโรงพยาบาลและสำหรับคนที่ต้องติดที่มีไข้เท่านั้นที่มีอาการเท่านั้นควรจะไปถ้าไม่มีไม่ต้องไปนะครับเพียงแค่สังเกตอาการมีน้ำมูกอะไรทั้งหลายก็บางครั้งบางทีถ้าไม่มีไข้ก็อยู่ที่บ้านแป๊บเดียวก็หายแล้วนะครับตรงนี้เองนะครับครับผมก็ต่อไปก็คงจะขอให้ท่านรองปลัดได้มีเรื่องที่จะนำเสนอสื่อมวลชนครับเชิญครับท่านครับครับขอบคุณครับท่านโฆษกครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เนี่ยผมมีข้อความสำคัญข้อความเดียวนะครับที่อยากจะขออิงวอนให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยสื่อสารไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนในประเทศนี้ขณะนี้นะครับมีคนถามว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะครับใน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างก้าวกระโดดขึ้นรวดเร็ว2เดือนที่ผ่านมาเราคุมอยู่ 2-3 วันมี1รายบางวัน5รายอย่างมากสุดท้ายมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับคนก็ถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเรานะครับผมคิดว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่มีโควิดนะครับมีทั่วโลกนะครับตั้งแต่จีนที่มีมากๆแล้วตอนนี้เขาก็คุมค่อนข้างอยู่ถัดมาก็ระบาดมาทางประเทศใกล้เคียงญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์นะครับถัดไปก็ข้ามไปฝากยุโรปนะครับไปประเทศที่เราเห็นข้อมูลแล้วน่าตกใจอย่างเช่นอิตาลีนะครับฝั่งอิหร่านที่มิดเดิลอีสต์นะครับแล้วก็ไปอเมริกาไปแคนาดานะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยผมขอให้ท่านดูนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นถ้าท่านจะซูมได้นะครับก็คืออันนี้เป็นการพล็อตกราฟโดยใช้ข้อมูลสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ว่าประเทศไหนเนี่ยถ้าเข้ามาสู่100เคสแล้วมี100รายแล้วเนี่ยการคาดการปรากฏการข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนั่นหมายความว่าเมื่อถึง100รายแล้วคราวนี้มันจะวิ่งค่อนข้างรวดเร็วนะครับกราฟยุ่งๆเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ครับง่ายๆวันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศต้องช่วยกันตัดสินใจแล้วครับเส้นสีนี้นะครับคือสิ่งที่
คนที่ถึงร้อยลายก่อนเราแล้วเดินหน้าไปนะครับก็คือกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเป็นยุโรปอิตาลีอิหร่านพวกนี้นะครับนั่นคือมันวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นไปจาก100ไปเป็น200 1,000 ขึ้นไปจนกระทั่งถึงระดับหลายหมื่นการขึ้นไปเร็วอย่างนี้เนี่ยนะครับปัญหาก็คือระบบสาธารณสุขรองรับไม่ทันฮะแม้กระทั่งประเทศเราจะใครจะนึกถึงอย่างอิตาลีนะครับอย่างอเมริกาซึ่งถือว่าสุดยอดเนี่ยนะครับหรือในยุโรปอย่างอังกฤษเนี่ยตายจำนวนมากนะครับตายเป็นหลักเรียกว่าน่าตกใจทีเดียวในขณะเดียวกันมีเพื่อนบ้านเราครับญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์หลายที่นะครับตัวเลขก็ขึ้นไปแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันถูกเบนนะครับถูกเบนไปได้หลังจากขึ้นไปจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยก็ถูกเบนออกไปแม้เกาหลีใต้เนี่ยขึ้นไปถึง 7-8,000 เนี่ยนะครับสุดท้ายก็ถูกเบนไปได้อย่างเร็วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปเป็นพันนิดๆเนี่ยนะครับก็เบนไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ครับเราอยู่ที่ประมาณ700นะครับ21นั่นหมายความว่าเรายังอยู่ในสิ่งที่ทางการแพทย์เรียกว่าโกลเด้นพีเรียดหรือเวลาทองครับเวลาทองที่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตัวมีวินัยอย่างเคร่งครัดในการที่จะอยู่บ้านหยุดเชื้อนะครับหรือออกไปนอกบ้านแล้วระวังป้องกันตัวเองเราจะเดินไปเหมือนยุโรปครับนั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันจะทะลุพันอีกไม่กี่วันก็จะทะลุหลายพันแล้ววันนั้นครับก็นึกไม่ออกครับว่าทางการแพทย์เนี่ยเราจะรับมือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถึงแม้เราจะทำดีที่สุดระบบสุขภาพเราจะแข็งแรงมากเนี่ยนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงว่าเราจะเสียชีวิตเพิ่มเพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุดที่เลือกได้ครับพี่น้องประชาชนไทยที่เคารพทุกท่านครับท่านจะเลือกช่วยกันเพื่อที่จะทำให้มันออกมาทางแนวทางนี้ก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับยังไงเราหยุดการเพิ่มไม่ได้แต่เพิ่มไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆเบนออกไปทางนี้ก็คือน้อยลงนะครับหรือท่านจะทำให้มันพุ่งโด่งไปแบบประเทศในยุโรปหรืออเมริกาบางประเทศขึ้นกับมือท่านเท่านั้นครับการแพทย์และสาธารณสุขเราทำได้เพียงแต่คอยค้นหารักษาแล้วก็ให้ยารักษาท่านนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการใดที่รัฐออกมาเนี่ยขอความกรุณาเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรหลักการคืออะไรแล้วช่วยนะครับในการที่จะดำเนินการตามผมยกตัวอย่างง่ายๆครับที่เราเห็นว่าพอรัฐบอกว่าปิดไม่ให้ไปนั่งทานอาหารท่านก็ไปสุมหัวกันอยู่ตั้งวงนะครับโกงเท่ากันอยู่นอกพื้นที่อันนี้แหละครับถ้าชุมชนสังคมไม่ช่วยกันนะครับวันหนึ่งรัฐอาจจะมีความจำเป็นนะครับที่อยากจะต้องเราไม่อยากให้ไปถึงขนาดที่ว่าต้องล็อกดาวน์บังคับทุกคนอยู่ในบ้านห้ามออกจากบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนเลือกได้ครับโกลเด้นพีเรียดครับเวลาทองครับถ้าร่วมมือกันเราจะไปแบบญี่ปุ่นไปแบบไต้หวันนะครับจะทำให้ระบบสาธารณสุขไม่มากผมฝากอีกประเด็นเดียวครับท่านที่กำลังเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับความเสี่ยงจะเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านขึ้นยานพาหนะครับพี่น้องหลายคนท่านเห็นนะครับว่าไปที่ขนส่งสาธารณะนะครับขนาดใหญ่เช่นรถบัสรถทัวร์อะไรก็แล้วแต่นะครับท่านต้องป้องกันและระมัดระวังตัวเองนะครับในระหว่างที่นั่งไปในระบบปิดที่อากาศถ่ายเทน้อยแล้วก็นั่งเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วโมงสิ่งที่เป็นห่วงมากกว่านั้นครับก็คือพี่น้องที่เดินทางโดยรถตู้หรืออะไรก็ตามทีที่ไปกันเป็นแบบ private เป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็นั่งกันแออัดเข้าไปมากๆแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลายาวนานที่อยู่ในรถขนาดนั้นนะครับก็ขอความกรุณาช่วยกันระมัดระวังส่วนเมื่อไปถึงพื้นที่ปลายทางแล้วทางพื้นที่จะช่วยกรุณาดูแลขอความร่วมมือท่านนะครับในการที่จะรายงานตัวนะครับแล้วก็ขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อการหยุดการแพร่เชื้อครับเพราะฉะนั้นผมยังหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะไม่เห็นกราฟของประเทศเราเดินตามอย่างที่ยุโรปหรืออเมริกาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอแก้ไขตัวเลขเมื่อกี้พูดไปว่าผู้ป่วยสะสมขอเป็นตัวเลขนี้นะครับ721ราย721รายนะครับผมมีเพิ่มเติมสักนิดนะครับเมื่อเช้านี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์สุขุมจาจนะพิมายได้มีการประชุม EOC หรือการประชุมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับซึ่งเรามีทุกวัน 7:30 เช้านี้ได้รับเกียรติจากทั้งท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนะครับ
จารย์นายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรและอาจารย์อุดมพชินทร์ทั้งสองท่านได้เข้ามาร่วมกันกับเราด้วยนะครับมีข้อสั่งการสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าให้เหมาะกับที่เราได้แสดงถึงว่าเราพยายามยกระดับนี้ไปทุกอย่างในทั่วประเทศนะครับได้มีข้อสรุปก็คือมีทางด้านกฎหมายนะครับได้มีการเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจประจำช่องทางการเข้าออกระหว่างประเทศโดยใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับช่องทางทางสนามท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับมอบผู้ตรวจราชการเขตที่6เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ช่องทางอากาศยานดอนเมืองมอบผู้ตรวจเขตราชการตรวจสุขภาพที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ช่องทางภูเก็ตมอบผู้ตรวจเขตสุขภาพที่11เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่มอบผู้ตรวจเขตสุขภาพที่1เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ช่องทางที่3จังหวัดช่องทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมอบผู้ตรวจเขตสุขภาพที่12เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับทั้งนี้ในอีกเรื่องหนึ่งคือการประสานขอตากำลังสนับสนุนด้านภารกิจการคัดกรองที่ณสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับก็ต้องขอทางกระทรวงกลาโหมได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของระบบการส่งต่อผู้ป่วยนะครับในระบบ1669ก็ต้องเข้ามาร่วมด้วยกันนะครับทั้งนี้ทางสปช.หรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก็ได้เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีการนะครับตอนนี้วันนี้นะครับก็จะมีการประชุมกันโดยท่านศาสตราจารย์กินิกเกียรติคุณอาจารย์ปิยะสกุลนะครับได้ไปประชุมนะครับให้เกิดการบริหารสถานการณ์กรุงเทพมหานครแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนนั่นรวมหมายถึงยูฮอสเน็ตหมายถึงโรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์นะครับเพื่อบริหารเตียงแบบเรียลไทม์การส่งต่อนะครับยาแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันตัวเอง PPE นะครับให้มีการรายงานผลปฏิบัติการและสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานครทุกวันจันตอนเช้านะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการดำเนินการอยู่และมีอีกหลายข้อทีเดียวครับนี่เรื่องสาระสำคัญที่เราจะปรับสถานการณ์ให้เท่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับครับผมแล้วก็ มีสุดท้ายนะครับเรื่องเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของการตรวจในห้องปฏิบัติการที่ว่าขอให้มาน้อยๆหน่อยแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการคุยกันเรื่องนี้ที่จะหาวิธีการที่ตรวจเร็วขึ้นนะครับที่เรียกว่าตรวจทางด้านแอนติเจนแอนติบอดีก็คือตรวจลุยเลือดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีกระบวนการของการทำการให้ใบอนุญาตและตรวจสอบความแม่นยำของตรวจคิดว่าภายในเร็ววันนี้อาจจะภายในสัปดาห์นี้ซ้ำๆนะครับที่จะได้รับข่าวดีแล้วก็จะมีการตรวจแบบใหม่ขึ้นมาที่จะมีความรวดเร็วแต่ยังไงก็ตามแต่ครับในรูปแบบเดิมยังมีอีก44แห่งนะครับตอนนี้ไม่ต้องกังวลใจสำหรับคนที่มีการอาการไข้มีการที่เข้าสู่การเจ็บป่วยได้แล้วเนี่ยก็ได้รับการตรวจนะครับในกระทรวงสาธารณสุขและนอกๆด้วยนะครับรวมถึง44แห่งนะครับนะครับอันนี้ก็สร้างความมั่นใจนะครับเอาละครับขอเพิ่มเติมกับ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกผมอยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับเวลาเราตรวจด้วยห้องปฏิบัติการหรือตรวจแล็บเนี่ยมันมีวิธีการตรวจนะครับในโรคติดเชื้อต่างๆเนี่ยอยู่2ลักษณะอันแรกคือตรวจตัวเชื้อนะครับที่เราเรียกว่าตรวจแอนติเจนนะครับซึ่งปัจจุบันเราใช้อดีอยู่เพราะว่าจะตรวจได้เร็วนะครับว่าใครมีเชื้อหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า window period หรือ lag time นะครับนั่นหมายความว่ารับเชื้อวันนี้เนี่ย 3-5 วันมันถึงจะขึ้นมาจนกระทั่งทำให้ตรวจเจอนะครับนั้นการที่ไปตรวจเร็วเกินไปนะครับแล้วไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่เป็นนะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายนะครับส่วนที่2ที่มีคนพยายามจะทำแล้วก็จะตรวจได้ง่ายกว่าก็คือการตรวจ antibody หรือตรวจภูมิคุ้มกันนะครับกลุ่มคุ้มกันเนี่ยยิ่งมีวินโดว์พีเรียดยาวขึ้นไปใหญ่นะครับเพราะกว่าร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อจัดการกับไวรัสตัวนั้นเนี่ยใช้เวลานะครับนั่นหมายความว่าบางกรณีเนี่ยอาจจะไปถึง10วัน14วันอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายความว่าถ้าท่านใช้ชุดตรวจแบบนั้นเนี่ยการแปรผลเนี่ยต้องชัดเจนนะครับว่าตรวจแล้วเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่กว่าจะขึ้นเนี่ยนานมากและที่สำคัญถ้าตรวจแอนติบอดีเนี่ยนะครับก็คือภูมิคุ้มกันเนี่ยหมายความว่าถ้าท่านเคยเป็นนะครับเคยติดเชื้อแล้วหายไปแล้วนะครับนั่นหมายว่าติดเชื้อเมื่อเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วท่านตรวจภูมิคุ้มกันมันก็เป็นบวกครับนั้นการแปรผลต้องดีนะครับไม่งั้นคนจะตกกระจายว่าเพราะว่าเชื้อส่วนใหญ่ไวรัสจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันอาจจะขึ้นตลอดชีวิตบางกรณีอาจจะขึ้น6เดือนขึ้นปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันมันยังอยู่ยังตรวจได้ไม่ได้แปลว่าท่านแพ้เชื้อได้นะครับท่านจบไปแล้วนะครับ
ความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญไม่อยากให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีคนเอาชุดตรวจนะจะมาถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งปกติไม่ถูกกฎหมายเราไม่อนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีคนเนื่องจากแรงกดดันคนอยากตรวจมากก็ไปหาชุดตรวจราคา500-300มาตรวจท่านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแอนติบอดีนะครับแล้วพอตรวจแล้วมันบอกว่าท่านเคยติดเชื้อไม่ได้บอกอะไรมากไปกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเอามาใช้แปรผลไม่ถูกทางเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับเรื่องที่สองครับผมขออนุญาตนิดเดียวครับจากสถิติจำนวนคนเสียชีวิตทั่วโลกชัดเจนนะครับว่ามันเกิดขึ้นในคนที่อายุสูงอายุมากๆยิ่งท่านอายุเกิน 70-80 ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่เสียชีวิตเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตสูงมากเลยในขณะที่คนหนุ่มสาวหรือเด็กเนี่ยนะครับจะต่ำมากแต่ว่าอิทธิฤทธิ์ในการแพร่เชื้อเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมได้ยินข่าวเมื่อวานนะครับหลายช่องเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านบอกว่าจะไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายซึ่งแน่นอนครับต้องระวังนะครับอันนี้ท่านติดเชื้อแล้วท่านยังไม่รู้ตัวว่าท่านเป็นนะครับกลับไปถึงเนี่ยนะครับท่านเป็นคุกคีตีมงกับคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุที่อยู่บ้านซึ่งเขาไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับท่านจะเป็นคนเอาเชื้อไปติดแล้วโอกาสที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ยจะมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระวังนะครับนั้นช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นนะครับคนหนุ่มสาวที่ออกไปทำงานเมื่อกลับบ้านขอให้แยกหรืออยู่ห่างจากผู้สูงอายุก่อนนะครับหรือถ้าจะต้องไปสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยต้องใส่หน้ากากล้างมือต้องมั่นใจว่าตัวท่านเนี่ยไม่มีเชื้อจริงๆนะครับคอยสัมผัสอันนี้ผมฝากเตือนนะครับเพราะว่าหลายประเทศรณรงค์เรื่องนี้อย่างมากท่านจะเห็นว่าในอเมริกาอังกฤษอิตาลีที่เสียชีวิตเยอะเนี่ยเพราะคนสูงอายุมีสัดส่วนที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับขอบพระคุณครับผมเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำลังประชุมพูดคุยกับทางผู้นำขององค์กรสื่อต่างๆนะครับมีทั้งประธานสภาการหนังสือพิมพ์เลขาธิการหนังสือพิมพ์และอีกอื่นๆอีกมากมายนะครับกำลังอยู่ข้างล่างกันอยู่เพื่อที่จะขอให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้มาช่วยกันในการทำงานระดับชาตินี้นะครับยังไงเดี๋ยวขอคำถามสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตได้ลงไปเชิญเลยครับครับมีคำถามไหมครับกับมัธยชนค่ะคุณหมอถ้าถามว่าในเคสของเด็กที่อายุน้อยที่สุดอะค่ะที่ว่า6เดือนตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วอะค่ะขอบคุณค่ะผมไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวรอทางกรมการแพทย์มาเมื่อวานนี้เขามาก็ไม่ได้ถามกันเนาะนะจากช่อง8ค่ะขอสอบถามประเด็นที่มีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะโพสต์ว่าที่สนามมวยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อมาจากครอบครัวที่เดินทางกลับจากอิตาลีทีเนี้ยเชื้อตัวเนี้ยค่ะมันอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าเชื้อที่ได้รับจากประเทศอื่นตรงนี้มีข้อมูลหรือว่ามีการรายงานไหมคะว่าเชื้อที่ติดจากสนามมวยเป็นเชื้อดุร้ายหรือเปล่าเท่าที่เรามีรีพอร์ตทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้มีการแยกแยะครับว่าเชื้อประเทศไหนร้ายกว่าประเทศไหนนะครับมันขึ้นกับพูดง่ายๆว่าการแพร่ระบาดที่ช้าที่เร็วรวดเร็วส่วนใหญ่นะครับระบบสาธารณสุขรองรับไม่ทันคือสาเหตุตายหลักนั่นหมายความว่าการติดเนี่ยมันพุ่งทะยานจนกระทั่งคนป่วยล้นไปหมดหมอจัดคือต้องเรียนพวกเรานะฮะคนที่เป็นคอนเฟิร์มเคสหรือคนที่ตรวจติดเชื้อมา1รายเนี่ยเราจะต้องออกแรงมหาศาลในการดูคนที่เกี่ยวข้องกับเขาอีกมากมายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมถึงเรียนทุกท่านครับว่าถ้าท่านหยุดไปรับเชื้อหยุดแพร่เชื้อได้เนี่ยจะเป็นพระคุณต่อระบบสาธารณสุขอย่างยิ่งให้เรามีเวลาในการค่อยๆจัดการอย่างที่เคยเรียนครับเคสหนักประมาณ 5% เพราะฉะนั้นถ้ามัน 1,000 ก็50ถ้ามันหมื่นก็500นะครับเพราะฉะนั้นมันคอนซูมมันต้องการทรัพยากรในการดูแลค่อนข้างวันนี้ยังไม่มีเปเปอร์นะครับว่าเชื้อประเทศนั้นแรงกว่าประเทศนี้ประเทศนู้นแรงยังไม่มีนะครับค่ะจากว่าใครค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะแผนที่ในกรมควบคุมโรคที่มีการแยกผู้ติดเชื้อรายจังหวัดอะค่ะอยากจะทราบว่าทางกรมเองยึดตามภูมิลำเนาของผู้ป่วยหรือยึดตามสถานที่ที่พบหรือยึดจากสถานพยาบาลคะเพราะว่าตอนนี้มีความสับสนอย่างกรณีอาม่าที่จังหวัดนครปฐมอะค่ะในแผนที่อันล่าสุดนี้ไม่พบจังหวัดนครปฐมพบผู้ป่วยแล้วก็เลยอยากจะขอความชัดเจนนิดนึงค่ะ
แต่ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคงจะได้นั้นมาดันตอบได้ไหมฮะเท่าที่ผมรู้รับทราบแล้วฟังอยู่จากนี้นะครับก็คือได้จากระบบของการเข้าไปตรวจระบบรายงานอันนี้อันที่หนึ่งแน่นอนนะครับก็คือไปที่โรงพยาบาลไหนตรวจแล้วผลแลบใช้จากการทำแลบตรงนั้นออกมาแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามีการเคลื่อนย้ายการไปตรวจเพิ่มเติมอีกที่หนึ่งอะไรทั้งหลายทำให้ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการส่งถ่ายกันตอนนี้เนื่องจากเราให้ทางการตรวจแลบได้หนึ่งที่แล้วก็มีการตรวจอยู่ทั่วประเทศกำลังทำระบบกลางเพื่อที่จะคลีนข้อมูลกันนะครับทางท่านผอ.กองระบาดวิทยานะครับที่ไม่ได้มาตอนนี้ต้องไปเตรียมระบบนั้นเพื่อที่จะให้ได้ครบถ้วนอยู่นะครับก็อาจจะมีข้อมูลที่ลักลั่นกันบ้างในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านครับกริบนะครับจ้ะเดี๋ยวผมเติมประเด็นนี้นิดเดียวเพราะฉะนั้นเวลาท่านเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยอยากให้ท่านแปลผลดีๆนะครับคือท่านอย่าไปคิดว่าคนไข้อยู่อำเภอกอไก่หมายความว่าเชื้อมันตั้งต้นที่อำเภอนั้นกอไก่อย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นสมัยตอนที่เชื้อ HIV เอดส์ระบาดเนี่ยเราจะพบว่าเราจะไปชิงชังรังเกียจคนที่ทั้งที่จริงมันก็ติดต่อกับมาหาท่านไม่ได้ง่ายๆเพราะถ้าท่านต่างคนต่างอยู่คลิประยะให้มันห่างกันเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะการที่ไปพอดเนี่ยเพื่อเรื่องของการจัดการเรื่องอะไรพวกนั้นนะครับมันไม่ได้บอกว่าเชื้อเนี่ยตั้งต้นหรือมีกำเนิดมาจากจุดที่เขาไปพลอตแต่อย่างใดนะครับเพราะอันนี้ก็อยากให้พี่น้องที่เข้าไปดูข้อมูลได้มีความเข้าใจนะครับกริดครับจากจีเอ็มเอ็น25ครับเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับโอเคครับเชิญจะสั้นๆ2อันครับอันแรกคือวันนี้มีแชร์เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องที่ฮูพูดถึงเรื่องของแอร์บอนนะครับอยากให้ทราบความชัดเจนนิดนึงว่าการติดต่อผ่านทางอากาศรวมไปถึงอีกอันนึงครับว่าการที่คนกระจายออกไปต่างจังหวัดตอนนี้ระบบสาธารณสุขในแต่ละท้องที่ได้กำชับและมีความพร้อมในการคัดกรองขนาดไหนครับขออนุญาตตอบอันแรกเลยขอให้พวกเราสื่อสารดีๆเขาเตือนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ใช้เครื่องที่ผลิตฝอยละอองนะครับในทางการแพทย์บางทีเวลารักษาโรคทางเดินหายใจเนี่ยเราเรียกเนบูไลเซอร์เนี่ยนะครับคือยาบางตัวเนี่ยมันจะถูกทำเป็นฝอยละอองแล้วให้คนไข้สูดเข้าไปอันเนี้ยฝอยละอองที่ว่ามันละเอียดยิบเลยจนกระทั่งมันล่องลอยไปได้ไกลนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเชื้อโควิดอยู่มันก็จะไปกับฝอยละอองเนี่ยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้กับคนทั่วไปมนุษย์อย่างเราเดินไปแล้วไอแคปออกมาหรือจามฟึดออกมาไม่สามารถจะผลิตฝอยละอองที่มันละเอียดยิบแบบเนบูไลเซอร์เพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้เขาเตือนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรก็ต้องป้องกันตัวเองค่อนข้างดีนะครับส่วนที่2เรื่องที่กลับบ้านเนี่ยนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าพวกที่เราอยู่ในต่างจังหวัดเราก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราคิดว่าปิดห้างปิดอะไรเนี่ยแล้วคนก็จะอยู่บ้านเนี่ยแต่เราเข้าใจฮะว่าบางทีไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเราได้มีหนังสือสั่งการไปชัดเจนฮะไปที่ท่านผู้ว่านะครับในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็สถานบริการของเราทั้งหมดรวมทั้งระบบอสม.หรืออะไรก็ตามทีเนี่ยเราจะช่วยกันเรียกว่าเอ็กซเรย์หรือตรวจดูครับว่ามีใครกลับมานะอันนี้ต้องขอความร่วมมือทางฝั่งพี่น้องประชาชนด้วยแน่นอนท่านลงรถทัวร์ไปตีสองตีสามเนี่ยอาจจะไม่มีใครมาดูท่านแต่ว่าความรับผิดชอบของท่านต่อประเทศชาติอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับท่านจะไปแบบยุโรปหรือไปแบบญี่ปุ่นเนี่ยท่านอยู่ที่วินัยของท่านท่านไปบอกเขานะครับแล้วก็จะได้แนะนำนะครับว่าวิธีปฏิบัติตัวอยู่บ้านระหว่างอยู่บ้าน10กว่าวันเนี่ยให้ปลอดภัยทำอย่างไรนะครับเรายืนยันว่าเรามีระบบที่เตรียมการเรื่องพวกนี้ไว้พร้อมครับท่านครับขออีก2คำถามได้ไหมครับจาก PPTV คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องไปครับเดี๋ยวท่านอนุพงศ์จะได้มีเรื่องฝากเรานิดหนึ่งด้วยครับเชิญครับได้ครับเมื่อกี้มีเห็นมีการพูดถึงเรื่องของตัวเลขที่จะเป็นกราฟครับทีนี้อยากทราบว่าในส่วนของพวกเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมันเพียงพอกับที่ตัวเลขผู้ป่วยประมาณเท่าไหร่ครับที่ทางสาธารณสุขสามารถรองรับได้ครับคือเราเตรียมไว้ให้แม็กซิมัมที่สุดนะครับวันนี้เรามีเตียงทั้งหมดเนี่ยประมาณ 10,000 เตียงนะครับ 10,000 เตียงสำหรับเคสไม่หนักแล้วก็อีกประมาณ 2-3,000 เตียงเนี่ยสำหรับ ICU นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้า 5% เนี่ยหมายความเราต้องติดเชื้อไปได้ถึงหลายหมื่นนะครับแต่อย่างนี้ครับมันขึ้นกับความเร็วของการมาครับ
ะครับเพราะว่าเตียงอย่างเดียวห้องอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าเราระบบต้องมีหมอมีพยาบาลมีคนที่จะมาดูแลมาลุมมาตุ้มกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านค่อยๆมากันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าท่านบ่ากันมาแบบอิตาลีแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นผมถึงเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าวันนี้คีย์แมสเสจเดียวหรือข้อความสำคัญเดียวที่ผมอยากฝากคือช่วยทุกช่องนะครับช่วยบอกเถอะครับนะครับประชาชนตัดสินใจคือบางประเทศเขาไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วฮะเพราะเขาไปแล้วฮะนะแต่เราเนี่ยอยู่ที่721เนี่ยเรายังอยู่ที่ทางสองแพร่งนะจะไปซ้ายไปขวาขึ้นกับพี่น้องประชาชนล้วนๆเลยครับขอบคุณครับครับผมในส่วนของน้ำยาครับที่ใช้สำหรับตรวจโควิดตรงนี้มีข้อมูลว่าบางส่วนเนี่ยถึงสุวรรณภูมิแล้วแต่ว่าติดขั้นตอนในส่วนของอย.ตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงบ้างครับไม่มีประเด็นปัญหานั้นเลยครับผมคิดว่าที่ใช้ตรวจในประเทศยังเพียงพอเพียงแต่ว่าที่เคยมีข่าวว่าบางโรงพยาบาลขาดแคลนไปเล็กน้อยคืออาจจะต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารกันภายในครับวันนี้เรายืนยันว่าถ้าตรวจตามกฎเกณฑ์นะไม่ใช่แห่กันมาตรวจแบบไม่มีความจำเป็นนะยังรับมือได้ครับสุดท้ายปิดด้วยท่านอนุพงศ์นะครับครับขอบคุณท่านโฆษกครับก็อยากจะสั้นๆกับท่านสื่อมวลชนก็คือว่าโรคนี้คือโควิด-19 นะครับแหล่งอาการแพร่เชื้อหลักเนี่ยยังเป็นเรื่องของพมเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการแพร่เชื้อหลักยังเป็นการแพร่โดยละอองเสมหะหรือร็อบเบ็ดแล้วก็การสัมผัสกับสารคัดหลั่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยในส่วนที่ว่าการทำหัตถการทางการแพทย์เนี่ยหลายอันเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เชื้อเนี่ยเกิดฟุ้งได้นะเชื้อออกไป อยู่บนอากาศได้หลายชั่วโมงซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แม้แต่เรื่องของการเก็บตัวอย่างตรวจที่ท่านทวีสินโชว์เมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเก็บหลังโพรงจมูกหรือเก็บที่คอก็ตามเนี่ยนะครับโอกาสที่ถ้าหากว่าคนที่เราถูกเก็บเนี่ยนะครับก็ไอใส่เราโดยที่ผู้เก็บเนี่ยนะครับตัวอย่างตรวจเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังดีพอไม่ได้สวมชุดไม่ได้มีเฟซชิลโอกาสที่จะรับเชื้อก็มีนะอันนี้อยากจะเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกนะครับอันนั้นคือช่องทางหลักในการติดเชื้อครับคุณครับถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับทางด้านข้างคลินิกหรือทางระบาดวิทยาอาจารย์อนุพงศ์ได้อยู่ต่อนะครับขออนุญาตปิดการรายข่าววันนี้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอบคุณท่านโฆษกผู้ทรงด้วยนะคะแล้วก็เจอกันบ่ายสามนะคะในเรื่องการแล้วก็เจอกันบ่ายสามนะคะเกี่ยวกับเรื่องพนักงานส่ง delivery นะคะทำยังไงให้ถูกต้องแล้วก็โดยมาตรการปลอดภัยทั้งคนรับและคนส่งนะคะที่ห้องเดิมเนี่ยนะคะขอบคุณท่านสื่อมวลชนค่ะจบการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพจรีลีสรอแป๊บนึงนะคะกำลังมาแล้วค่ะร้อนๆเลยนะคะระวังสำหรับร้านที่